รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนละเมอแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอยากรู้คือของกำนันจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมันให้เป็นรางวัลของขวัญให้โลกรู้สมรภูมิไอเดียที่รับมีดตัวไปที่แบบว่าดึงไปต้องดึงไปในทางเดียวเราเลยต้องทำที่กันไว้ในตอนใส่ครับเธอใช้หลักการในการคำนวณเข้าใจคำถามปะเข้าใจครับเออตอบเลยแค่ดันในแนวแกนนี้ครับแต่พอในแนวแกนวายแรงเสียดทานมันจะน้อยครับแล้วก็ดึงมีดแล้วก็รับนี้นะครับหินเคลื่อนที่มีดอยู่กับที่ไหนดีกันมีเคลื่อนที่ครับก็ว่าเป็นชุดมือจับครับให้เปลี่ยนหัวได้ตามที่เราจะใช้ตามต้องการครับโทษทีนะคือพี่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นสวัสดีค่ะพบกับรายการสมรภูมิไอเดียโอ้โหเข้มข้นครับแล้วตั๋วเรามีแค่10ใบเท่านั้นเองสำหรับนักประดิษฐ์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะแต่ละทีมเรียกว่ารักพี่เสียดายน้อง บางกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มออฟเดทคือถ้าเป็นฟุตบอลคือสายแข่งล้วนๆมาเจอกันนำความหนักใจให้กับกูรูมากเลยใช่อยากจะได้ทุกทีมอยากจะให้ผ่านเข้าไปแต่ว่ากติกาของเราในรอบนี้ก็คือว่า3ทีมจะมี1ทีมเท่านั้นที่ได้ตั๋วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยการตัดสินของ3คนนี้นะคะกูรูของเราค่ะประจำที่อยู่แล้วดร.ชิดพี่ดุ๊กและพี่ปอค่ะทุ่มใจครับทุ่มใจรอบดูแต่ละทีมจะต้องออกแบบและจัดทำโมเดลหรือแบบจำลองกลไกของนวัตกรรมที่ได้นำเสนอไปเพื่อสาธิตการทำงานให้กับคณะกรรมการโดยในรอบนี้จะตัดสินด้วยวิธีการให้คะแนนทีมที่ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการทุกท่านสูงที่สุดจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปสำหรับนวัตกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาทและอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสำหรับทีมแรกนะคะที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการที่เราจะต้องไปรับมีดแล้วก็เอามาเก็บอีก2 in 1ไปเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เก็บมีดค่ะจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับครับที่เก็บรับมีดของเรานะครับก็คือที่นะครับที่เก็บมีดแล้วก็รับมีดในตัวเดียวกันเลยนะครับโดยนะครับการออกแบบของเรานะครับได้ออกแบบให้ด้านล่างนะครับโล่งไว้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้มีดนะครับมันก็จะมีความชื้นหรือเปียกอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ชื้นแล้วก็เราจะมาเก็บเลยครับด้านล่างทั่วนะครับมันก็จะได้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็จะทำให้นะครับมีดนะครับมีความออกชื้นน้อยลงครับแล้วก็กลไกการรับมีดนะครับจะอยู่ภายในครับก็มีส่วนประกอบของกลไกนะก็คือที่การมีดที่รับมีดตัวดันมีดนะครับแล้วก็ยางนี่นะครับเราใช้แทนสปริงนะครับในโมเดลครับแล้วก็มีกลไกนะครับดังนี้ครับกลไกนะครับวิธีการเก็บก็คือเก็บปกติครับเมื่อใส่ไปครับตัวมีดจะไปดันตัวดันให้ขยายออกไปก่อนครับและเมื่อพอใส่จนสุดครับตัวดันจะดันให้คมมีดกับที่รับมาประกบกันครับเมื่อประกบกันเสร็จก็คืออันนี้คือลักษณะการเก็บในปกตินะครับแต่เมื่อเราจะเอามาใช้งานเราก็จะดึงขึ้นทำให้ที่ใบมีดกับที่รับมีดรับมีดให้คมขึ้นครับแล้วเมื่อเอามาใช้ก็จะเป็นมีดที่คมครับสรุปการทำงานแบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่เก็บรับมีดนี้จะเก็บมีดในลักษณะปกติและเมื่อเรานำมีดออกมาใช้มีดจะถูกอุปกรณ์รับคมทำให้มีดคมอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญอุปกรณ์นี้จะช่วยลดความชื้นของมีดได้อีกด้วยล่ะครับเวลาเขาเหลือพี่ดุ๊กถามอะไรคะเขาเรียกอะไรเล่มกี่เล่มคะหกเล่มหกเล่มครับหกเล่มแล้วมีดอย่างไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ย
มีดปังตองอย่างเงี้ยเออมันจะเสียบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีขนาดของช่องแบบมันเส้นมีดทั่วไปครับถ้าใหญ่เกินก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันครับโอ้ก็จะแบบว่าขนาดพอดีพอดีมีดใหญ่ก็อาจจะไม่เดียวไม่ได้คือจริงๆแล้วขนาดก็ปรับได้อยู่แล้วไม่ยากมันต้องได้เซนเตอร์นะถ้าไม่ได้เซนเตอร์มันไม่คมหวังเวลาเราดูจะเรียนแบบเนี่ยมันต้องใช้การพูมันไม่ใช่ใช้การพุชเวลารับเนี่ยเพราะฉะนั้นมุมระหว่างใบมีดกับนั่นเนี่ยต้องมากกว่า90เวลาคุณจะเสียบเข้าไปไม่งั้นรับไม่ได้นะไม่รับไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งมุมต้องตั้งให้ดีน้องๆทีมนี้ถือได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมในการพรีเซนต์มาอย่างดีสรุปการใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนดแต่การแข่งขันของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะยังเหลืออีก2ทีมที่จะมานำเสนอผลงานในวันนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดียสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมรภูมิไอเดียการแข่งขันของเรากำลังเข้มข้นขึ้นเลยล่ะครับถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับเรื่องมีดยังไม่จบเพียงแค่นี้สิพี่เอกครับผมเพราะว่าทีมต่อไปครับรอพร้อมอยู่แล้วถือว่าเป็นแบบมีดชนมีดครับเพราะเป็นอุปกรณ์แบบเดียวกันแต่ว่ากลไกหรือว่าการทำงานไม่เหมือนกันนะคะหนุ่มจากแดนใต้เหมือนกันจากจังหวัดพัทลุงโรงเรียนตะโหมดกับชุดเก็บมีดพร้อมรับคมค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับครับผมอันนี้ก็คือโมเดลชุดเก็บมีดพร้อมรับคมนะครับครับไอตัวภายในของมันนะครับนี่ก็คือครับตัวภายในของมันครับซึ่งประกอบไปด้วยนี่ครับจะมันจะเป็นแม่เหล็กครับแล้วก็เป็นร่องให้มีดเข้าไปครับส่วนการทำงานของมันนะครับก็คือเราใส่มีดเข้าไปครับตามตัวนี้นะครับไอที่ล็อกมีดจะล็อกลงไปครับแล้วจะมีไอตัวแม่เหล็กครับจะดูดเอาไว้ครับซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมือด้วยครับครับผมส่วนตัวล็อกที่2ครับก็คือตัวล็อกตัวนี้ครับซึ่งความสามารถมันก็คือช่วยไม่ให้มีดเลื่อนลงไปครับนี่ครับนี่ครับสำหรับชุดอุปกรณ์เก็บมีดพร้อมรับคมนี้จะประกอบไปด้วย1แผ่นไม้เนื้ออ่อนที่มีแม่เหล็กซ่อนอยู่ด้านในเนื้อไม้เพื่อทำการดูดใบมีดไม่ให้เคลื่อนที่2ตัวล็อกมีดด้านบนเพื่อไม่ให้มีดหล่นจากชุดเก็บมีดและ3ที่รับคมซึ่งติดอยู่ด้านหลังของชุดเก็บมีดนั่นเองครับส่วนวิธีการดึงครับเราก็จับตรงนี้ครับแล้วก็ลูดครับโดยปานที่รับครับมีดจะปานที่รับมาจะเป็นตรงนี้ครับนี่คือที่รับมีดครับนั่นคือที่รับมีดใช่ไหมคะครับผมส่วนวิธีการใส่ครับเราก็ใส่โดยไม่ต้องปานตรงนี้ครับใส่ข้างบนก็คือปานอันนี้ครับผมและที่สำคัญก็คือหลักการของมันก็คือมีดต้องเคลื่อนที่แต่ที่รับมีดต้องอยู่นิ่งครับจำเป็นเหรอว่าเมื่อกี้บอกหลักการเนี่ยมีดต้องเคลื่อนที่แต่หินรับอยู่กับที่ครับมันจำเป็นครับมันจะไม่ได้องศามีดนะครับมันจะถ้ามีดแหว่งได้ครับถ้าเกิดตัวนี้หลุดนะครับอ๋อความหมายของผมไม่ใช่ความหมายของผมก็คือว่าในวงการบูลิมเนี่ยนะถ้าเธอจะรับมีดเนี่ยมันสามารถเอารีบมีดเนี่ยเข้าหาหินลับหรือจะเอาหินลับเคลื่อนที่มีดอยู่ก็เฉยก็ได้มันไม่จำเป็นแต่ผมเข้าใจเธอละเธอบอกว่าขณะที่เธอรับเนี่ยไอ้ฐานมันอยู่เฉยใช่ไหมครับผมนั่นโอเคเข้าใจดร.ชิดคอมเมนต์แต่ละครั้งนักประดิษฐ์ของเราก็จะดูเกรงๆหน่อยล่ะครับแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดียอดเยี่ยมจริงๆครับสองทีมที่ผ่านไปกับเรื่องของมีดและที่รับมีดมาถึงอีกหนึ่งทีมที่ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Handle Cooking มันคืออะไรไปพบกับเขาเลยครับสวัสดีครับก็นี่ทำโมเดลมา3ตัวนะครับก็รูปทรงก็จะแตกต่างกันไปครับคือว่าหลักการใช้ก็จะมีจริงๆมันจะมีเหมือนตัวเป็นอะแดปเตอร์ครับเป็นสกรูออกมาครับแล้วก็หมุนเข้ากับแบบหัวแบบอาจจะเป็นด้ามเป็นตะหลิวเป็นที่ตักเป็นทัพพีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี้มันเป็นปูนปาเตอร์ก็ทำมา3รูปทรงครับโดยแต่ละรูปทรงก็จะมีที่แบบแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละคนนะครับ Handle Cooking สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับก็คือด้ามจับอุปกรณ์ทำครัวที่สามารถเปลี่ยนได้ตามความถนัดซึ่งมีให้เลือกกันถึง3แบบนั่นก็คือแบบกลม
แบบแบนและแบบเรียวถนัดแบบไหนก็เปลี่ยนได้ตามความพอใจเลยครับทั้ง3อันที่ออกแบบมาเนี่ยได้ศึกษาไหมครับว่าจริงๆแล้วแต่ละอันมันน่าจะเหมาะกับอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับคิดแค่ว่าเหมือนจับถนัดคนละแบบอะไรเงี้ยเฉยๆครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปตามความถนัดของรูปมือหรือว่าครับใช่ครับเพราะว่าแบบบางคนแบบนิ้วยาวไม่เท่ากันมือไม่เท่ากันนะครับคือในมุมของผมผมขอพูดหน่อยนะทั้ง3ทีมเนี่ยเป็น3ทีมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเวลาเราจะออกแบบมาพรีเซนต์อะไรในรายการอ่ะเอาให้มันเต็มที่แบบนี้เพราะจริงๆทั้ง3รูปแบบเนี่ยเหมาะที่จะเข้าไปอยู่ในครัวและดูแล้วสวยงามคือในแบบแรกเองก็ดูทันสมัยนะครับเป็นใสแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะใหลมโปรแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเขาเรียกอะไรนะมันมีทั้งฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของดีไซน์แบบที่สองก็ดูทันสมัยเท่แล้วก็ตอบโจทย์ในแง่ของการรับมีดในมุมที่เหมาะสมแบบสุดท้ายมันก็ยังเป็นเรื่องของงานดีไซน์คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ต้นแบบที่อาจจะเอามาจากไอ้นู่นดัดแปลงเป็นไอ้นี่แต่นี่คืองานที่ดีไซน์ขึ้นมาขอชื่นชมทั้ง3คนครับนี่โอ้โหปูรูของเราหนักใจกันอีกแล้วนะครับเพราะทั้ง3ชิ้นล้วนเหมาะสมและตรงโจทย์ของเราเป็นอย่างมากเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าทีมไหนจะได้เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปและตอนนี้ค่ะผลอยู่ในมือของดาวเรียบร้อยแล้วนะคะ3ทีมนี้จะมี1เดียวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายและทีมนั้นได้แก่พร้อมรับคมจากโรงเรียนกระโดดนี่ๆรอจริงๆจากพัทลุงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามอบทุนไปก่อนค่ะเป็นทุนต่อยอดไอเดีย 10,000 บาทจากอพวช.แล้วเป็นค่ารถจากสโมดมาที่นี่ครับไปครึ่งทาง 9,500 ต่อยอดอีก 5,500ดีใจไหมลักษณะเลือกจริงด้วยดีใจนะอันนี้คือท่าดีใจของคุณแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาหล่อนะคะเดี๋ยวจบจากรายการนี้จะไปเล่นละครกับพี่ดุ๊กต่อเลยครับโหเนื้อตัวสัตว์เลยลงที่โรงเรียนต้องดีใจมากๆเลยนะคะครับดีดีเล่าหน่อยความรู้สึกตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนตะโหมดคนพัดลุงดูอยู่บอกทางนู้นเลยครับตื่นเต้นครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอแสดงความยินดีกับหนุ่มใต้เจ้าของผลงานชุดเก็บมีดพร้อมรับคมด้วยนะครับที่สามารถพิชิตใจกูรูของเราทั้ง3คนไปได้ตอนนี้เราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันกับไอเดียแซ่บครับสมรภูมิไอเดียครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมเชนธนาคนนี้เช่นเคยนะครับกับช่วงไอเดียแซ่บนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งวัฒนธรรมไทยโบราณนะครับที่สืบทอดกันมานานแสนนานเลยนะครับที่นี่เรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตามผมมาทางนี้เลยครับทางนี้ครับไทยทรงดำหรือลาวทรงคือชาวไทยนิยมแต่งกายด้วยสีดำจึงเรียกไทยทรงดำตามลักษณะเครื่องแต่งกายซึ่งปัจจุบันคนไทยทรงดำยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ที่นี่นั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลสำคัญนะครับที่เป็นทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้านะครับของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำแห่งนี้นะครับสวัสดีทั้ง3ท่านก่อนนะครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวทีละคนก่อนนะครับเริ่มจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยนะครับคุณอรนงค์สิริชัยนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะจะเป็นพี่มดสิริพรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำแห่งนี้แล้วก็เป็นคุณยายตองนะครับเป็นบุคคลเก่าคนแก่ของที่นี่เลยนะครับถามท่านนายกดีกว่าว่าเราเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนหรือว่ายังไงบ้างครับกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ครับก
คือเทศบาลนะคะหน้าที่ของเทศบาลก่อนดีกว่าดูแลตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ดูแลทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมทีนี้ไทยทรงดำเนี่ยอยู่รวมกันอย่างรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยอย่างเหนียวแน่นมากทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไงต้องอนุรักษ์นะคะแล้วก็สืบทอดประเพณีของเขาก็เลยได้สนับสนุนทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายหรือว่าขนบธรรมเนียมเรื่องอาหารอะไรของไทยทรงดำแม้กระทั่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็ทำให้เป็นโฮมสเตย์เป็นจำลองวิถีชีวิตนะเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับลาวโซ่งนะฮะหรือว่าวัฒนธรรมของไทยทรงดำมากขึ้นนะครับก็มีทั้งเรื่องของการเล่นนะมีเรื่องอาหารเครื่องแต่งกายแล้วก็รวมถึงการฟ้อนรำด้วยใช่ครับเดี๋ยววันนี้ต้องรบกวนพี่มดพาไปทัวร์ที่นี่หน่อยได้ค่ะไปกันเลยแล้วกันนะฮะทางไหนดีครับการละเล่นและดนตรีพื้นบ้านแล้วเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำนั้นก็มีเอกลักษณ์เช่นกันซึ่งแบ่งเป็นชุดหางนมหางผ้าเปี่ยวสำหรับใส่อยู่บ้านเสื้อกล่อมแขนยาวทรงกระบอกที่จำนวนกระดุมแสดงถึงฐานะของผู้ใส่เพราะชาวไทยทรงดำนั้นจะไม่มีเครื่องประดับอื่นยังมีชุดสำหรับงานแต่งที่มีจุดเด่นคือดอกหน้าหมอนและด้านในมีสีสันมากแต่จะใช้เมื่อคลุมลงศพสำหรับพิธีงานศพของชาวไทยทรงดำและสุดท้ายเสื้อไทยที่มาพร้อมกับสายคาดเอวเพราะชาวไทยทรงดำนั้นจะไม่มีกระเป๋าโดยในปัจจุบันนั้นก็มีการต่อยอดเอกลักษณ์ต่างๆนี้ไปสู่คนรุ่นหลังด้วยครับแล้วก็มาถึงตรงนี้คือการสืบทอดแล้วก็ส่งต่อศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับไทยทรงดำเนี่ยให้รุ่นน้องๆตามที่ท่านนายกนี่ตั้งใจเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องเวฟแล้วกันนะสวัสดีน้องเวฟรอบนึงนะครับสำหรับน้องเวฟเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะส่งต่อสืบทอดก็คือด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีลวดลายหลายอย่างเลยที่ประยุกต์นะครับเอาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยใส่เข้าไปไหนลองให้น้องเวฟบอกสิว่ามีลวดลายอะไรบ้างมีดอกธงก็มีกลีบมะเฟืองเป็นหมอนหมอนเป็นกลีบมะเฟืองก็มีดอกมะลิกระเป๋าลายผ้าเปียวนี่เป็นที่กระเป๋าโอ้นี่นะฮะก็อย่างที่ท่านนายกตั้งใจก็คือส่งต่อสิ่งเหล่านี้แหละมาถึงรุ่นน้องๆเรานะครับลืมใจนะครับเป็นไงพี่มดก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมเพราะปัจจุบันนี้คือในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเดิมๆก็คือจะเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยสืบสานปัจจุบันนี้แล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักที่เขามีแรงแล้วก็สามารถมีไอเดียมีความคิดแปลกๆใหม่ๆที่ช่วยสืบสานได้เป็นอย่างดีงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเริ่มหิวแล้วเพราะว่าวันนี้มีหลายอย่างให้เจ็บให้รู้สึกสนุกสนานเหลือเกินมีของกินไหมครับพี่วอนมีค่ะวันนี้มีอาหารพื้นบ้านของไทยทรงดำซึ่งถือว่าขึ้นชื่อพูดถึงแล้วก็หิวเป็นอาหารที่ถือว่าไม่เคยได้ทานที่ไหนแน่นอนวันนี้ก็จะได้ทานโอ้ฟังนี้โอ้น้ำย่อยเริ่มมาเลยครับนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านนายกเนี่ยอยู่กับน้องๆต่อนะครับได้ใช้เวลาด้วยกันนะส่วนผมกับพี่มดไปหาอะไรกินกันนะครับได้เลยค่ะเชิญนะคะเชิญเลยครับสวัสดีท่านนายกนะครับสวัสดีน้องๆนะครับสวัสดีทุกคนค่ะตอนที่รู้ตัวว่าชนะครับโอ้อยากจะเต้นเลยพี่อยากขอบคุณคุณครูพอครูที่โรงเรียนทุกคนครับแล้วก็วงโยธาหมดด้วยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบไปและเขาจะพัฒนาได้จริงหรือไม่ต้องคอยติดตามกันครับส่วนในครั้งหน้าจะมีทีมใดผ่านเข้ารอบอีกบ้างห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าในรอบที่แล้วนะครับเราได้นำเสนอแนวคิดมาทีนี้เรามาทำเป็นของจริงนะครับที่จะเปลี่ยนแยมแบบตักมาเป็นแยมแบบแผ่นนะครับมันมีสำเร็จรูปก็ได้ขยายขนาดขยายช่องขยายช่องขยายช่องเครื่องก็ต้องใหญ่ขึ้นสิคะก็เท่านี้ครับหรือจะเล็กกว่านี้ก็ได้หมดเวลานะครับถึงโมเดลหนูจะไม่สวยเหมือนหน้าตาแต่หนูก็ตั้งใจทำมาเพื่องานนี้เลยนะคะนี่คิดก็อยู่ในกระดาษคิดแล้วก็อยู่แต่ในอากาศแต่ถ้าลงมือทำเราจะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ดีๆเจ๋งๆแบบวันนี้